ผู้ชมครับมูลนิธิธรรมรักษ์ศิลาได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณสยามจารึกบุคคลคุณธรรมตามรอยพระบาทพ่อหลวงรัชกาลที่9ประจำปี2560นะครับซึ่งในวันนั้นคุณวินิก้าชีวินนะครับก็ได้มีโอกาสร่วมรับรางวัลและร้องเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยนะครับว่ารุ่งขณะเดียวกันรุ่งก็ร้องเพลงพระราชนิพนธ์หนูเป็นลูกศิษย์เจ้าชายไตรราชด้วยและหนูได้ออกชุดสวัสดีและหนูได้ทำมูลเทปเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดวันนี้หนูขอร้องเพลงแผ่นดินของเรานะคะSo